Round Up9:19 น.ทางการเมียนมาร่วมค้นหาโพรงถ้ำหลวงฝั่งท่าขี้เหล็กเพื่อช่วยหาช่องทางที่อาจจะเชื่อมต่อไปยังถ้ำหลวง9:25 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อและขายทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ19,298.68 บาทขายออกบาทละ22,250 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ19,650 บาทขายออกบาทละ19,750 บาท9:37 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตส่งนักประดาน้ำลุยค้นหาผู้ประสบภัยเหตุเรือล่มภูเก็ตยังไม่กู้ซากเรือส่วนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น33 ศพยังสูญหาย23ล่าสุด9:44 น.พรเพชรณประชุมสนช12 กรกฎาคมให้ความเห็นชอบกกต.ชุดใหม่พร้อมพิจารณากฎหมายเร่งด่วนขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระตุลาการNews Round Up